กับมิวกี้กับรายการ Tips and Tricks ค่ะวันนี้นะคะมิวกี้ก็จะแปลงร่างนะคะเป็นสาวผิวแทนสุดเซ็กซี่ขยี้หัวใจนะคะเนื่องจากที่เป็นคนชอบมาทะเลบ่อยมากๆแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนชอบอาบแดดชอบนอนเล่นกลางทะเลโดยที่แบบไม่ได้กลัวดำเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมิวกี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะของมิวกี้ที่เคยทำตั้งแต่ครั้งที่ไปมาดีฟนะคะหรือหลายๆครั้งที่เคยทำบ้างนะคะมิวกี้ก็จะใช้อุปกรณ์นะคะ2 อย่างเองเท่านั้นนะคะอย่างแรกนะคะมิวกี้ใช้นี่ค่ะเป็นครีมกันแดดนะคะ SPF 50บวกบวกนะคะอันนี้ลูกก็สามารถใช้ได้นะคะเป็นแบบอ่อนโยนมากๆนะคะอันที่2นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะทำผิวแทนนะคะอันนี้ที่ร้านเขาแนะนำมาว่าชาวต่างชาติจะชอบมากๆนะคะเมื่อกี้ได้ลองไปก็ชอบมากออยแบบทาแล้วผิวลื่นดีนะคะเหมือนแบบได้ทาน้ำมันมะพร้าวด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ทาน้ำมันมะพร้าวมานะคะแล้วที่ขาดอีกไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้ำค่ะทุกคนจะต้องมีน้ำนะคะ1ขวดอยู่ข้างกายเสมอเพราะว่าการที่เราอาบแดดเนี่ยเราจะต้องเสียเหงื่อนะคะเป็นจำนวนมากนะคะร่างกายมันจะร้อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำห้ามขาดและอีกอย่างนึงนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วห้ามลืมเลยนะคะสำหรับสาวๆที่แบบซีเรียสเรื่องที่ว่าถ้าโดนแดดมากๆนะคะกระจะขึ้นฝ้าจะขึ้นนะคะนั่นก็คือผ้าที่บางๆหน่อยนะคะผืนนี้ค่ะยูกี้อันนี้นะคะใช้ของอิเซมิยาเกะนะคะเป็นของคุณแม่ยืมคุณแม่มานะคะเพราะเองไม่ได้เตรียมมาก็จะเอามาพันหน้าเอาไว้นะคะจริงๆแล้วนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปเนี่ยยูกี้ได้ทำมาแล้วจากที่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการลงเพิ่มตอนอาบแดดนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณ8โมงกว่าแต่ว่าแดดยังไม่มาเลยแต่เราสู้ค่ะลุยไหมคะไปเลยค่ะสำคัญนะคะเพื่อนๆในการอาบแดดนะคะนั่นก็คือการหาทำเลที่ดีนะคะทำเลที่ดีคืออะไรทำเลที่ดีก็คือเพื่อนๆจะต้องอยู่ในจุดที่ไม่มีร่มเงาไม้หรือว่าเป็นร่มเงาหรือว่าเป็นแบบเป็นเงาต่างๆนะคะไม่ว่าจะมาจากต้นไม้หรือข้าวของที่เขาวางไว้อยู่นะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะผิวเพื่อนๆนะคะจะเกิดการไม่สม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็เรื่องชุดที่ใส่มาเนี่ยก็สำคัญมากนะคะสวยได้แฟชั่นได้นะคะแต่ว่าหนึ่งคือต้องถอดง่ายเวลาที่เราอาบแดดเนี่ยด้านหลังเราจะต้องถอดสายเส้นสปาเกตตี้ออกนะคะสามารถทำเองได้ทั้งถอดทั้งคอแล้วก็ถอดทั้งตรงด้านหลังนะคะแล้วก็ชุดเนี่ยไม่ควรจะเป็นแบบค่อยๆอะไรมากนะคะหรือว่าแบบสามารถเปิดก้นได้จริงๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆนะคะอาจจะเกิดเป็นรอยเยอะๆได้นะคะข้อสำคัญอีกข้อนึงนะคะในการอาบแดดคือต้องไม่กลัวดำนะคะและต้องไม่อายนะคะที่เราจะมาอาบแดดเนี่ยมันจะอาจจะต้องมีแบบกดสายบ้างถอดสายคอบ้างหรือว่าแบบดึงกางเกงเข้าไปในวินบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากผิวแทนจริงๆเนี่ยและไม่อยากกระดำกระด่างนะคะห้ามอายเด็ดขาดเลยค่ะวันนี้มิวกี้พร้อมแล้วนะคะเลยเลยดีกว่าค่ะ let's go ท่าที่ถูกต้องนะคะก็คือสำคัญมากนะคะเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆจะอยู่ในท่านี้ครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็จะต้องอยู่ในท่าแบบนี้นะคะนอนตรงแบบนี้คือครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ควรแบบว่าเอามือกลับไปกลับมานอนพลิกไปพลิกมานะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยผิวด้านหน้าน่ะมันก็จะไม่สม่ำเสมอกันนะคะด้านหน้านอนยังไงครึ่งชั่วโมงหรือ15นาที20นาทีไม่มีเวลาตายตัวนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆพึงพอใจกับแบบไหนนะคะแต่ว่าจะต้องนอนให้แบบว่าอยู่ในท่าที่มันถูกต้องจริงๆนะคะอันนี้ห้ามลืมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งหรือถึง2ชั่วโมงได้เหมือนกันนะตอนแรกแบบไม่มีแดดเลยแต่ว่าตอนหลังนี่ก็คือมีแดดขึ้นมานะคะก็โอเคอยู่สีผิวเป็นไงบ้างน้องอิงตอนนี้แทนค่ะแทนไหมแทนค่ะโอเคค่ะก็เพื่อนๆนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะทำวิธีนี้ตามมิวกี้ได้เลยนะคะเป็นการอาบแดดแบบเร่งด่วนนะคะในแบบฉบับของมิวกี้ Tips and Tricks นะคะอันดับแรกก็อย่าลืมลงกันแดดก่อนนะคะสำหรับเพื่อไม่ให้แบบผิวไหม้เนาะพี่ก็จะลงทั้งตัวลงมาก่อนที่จะใส่บิกินี่นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะลงเป็นแทนนิ่งออยล์นะคะเมื่อกี้ใช้ยี่ห้อ Caribbean Breeze นะคะก็เป็นแบบเป็นน้ำมันซึ่งเมื่อกี้ชอบมากเลยอ่ะมันแบบมันลื่นๆเพิ่งเคยใช้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เมื่อกี้ขอตัวไปลงสระว่ายน้ำก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายแบบร้อนมากน้องอิงบอกว่าเหงื่อแบบเยอะมากใช่ไหมลูกใช่ค่ะก็หลับไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะแต่น้องอิงก็น่ารักมากนะคะหลานสาวคอยมาปลุกแล้วก็กลับด้านให้อาเหมือนแบบปลาสลิดกลับไปกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามีก็คอยลากไปตรงที่แบบมีแดดอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมดีไหมดีค่ะแล้วมันก็รู้สึกแบบเก๋ๆดีเหมือนกันนะ go dummy go beast don't know I go beast
หรับรายการ Milky Tips and Tricks วันนี้นะคะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะ Milky ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดใส่กระดิ่งให้ Milky ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าครั้งหน้า Milky จะมาแชร์เรื่องราวอะไรดีๆกันอีกนะคะวันนี้ Milky ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะI work hard, I show love, that calm and steady grind. Got this far, I go hard, let God take control. I was starving, skinny, now my weight up. Got no energy for haters. See you trying, see you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam. Blowing like the greatest, but it's one who's always greater. Go dummy, go beast.